คุณคะฉันขอขวดน้ำได้ไหมคะอะไรของแกเนี่ยจะมาใกล้ฉันทำไมออกไปเลยนะเหม็นฉันแค่ขอขวดน้ำเฉยๆนะคะถ้าคุณไม่เอาแล้วฉันขอได้ไหมคะแล้วแกจะเอาไปทำไมขยะแบบเนี้ยจะเอาไปทำอะไรได้คือฉันจะเอาไปขายนะคะขยะแบบเนี้ยนะมันจะขายได้สักกี่บาทแกอยากได้มากใช่ไหมถ้าแกอยากได้ก็ไปฆ่ามันตรงโน้นสิสกปรกสกปรกจริงเลยนี่อุ้มหมีไปไหนมาเนี่ยก็ฉันไปนั่งเล่นตรงนู้นมานะสิพี่แล้วอยู่ๆนะก็เจอคนเก็บขยะที่ไหนก็ไม่รู้ท่าทางก็สกปรกมันมาเดินขอขวดน้ำฉันฉันไล่เท่าไหร่นะมันก็ไม่ยอมไปพูดแล้วฉันอยากจะอ้วกรับไม่ได้จริงๆนี่อุ้มหมีรู้ตัวไหมว่าพูดอะไรออกมาถ้าใช้คติแย่มากเลยนะแล้วพี่จะว่าให้ฉันทำไมเนี่ยก็ฉันพูดความจริงคนเก็บขยะพวกนั้นนะมันคนละชั้นกับเราเราทำงานบริษัทมีหน้ามีตาแต่ดูพวกมันสิการศึกษาก็ไม่มีงานดีๆทำก็ไม่มีอีกเขาจะเป็นคนเก็บขยะแต่เขาก็เป็นคนเหมือนกับเรานะใช่มันก็คนเหมือนกันแต่คุณค่ามันต่างกันไงนี่มันตามฉันมาถึงที่นี่เลยเหรอเนี่ยพี่บอสเรารีบไปที่อื่นกันเถอะเร็วๆไปนั่นมันพี่บอสพี่บอสพี่จะไปไหนคุณครับพี่บอสพี่จะตามมันมาทำไมเนี่ยดูเนื้อตัวพี่ก็สกปรกมันหรอกหยุดพูดเดี๋ยวนี้เลยนะอุ้มบีมอุ้มบีมรู้ตัวไหมว่าคนเก็บขยะที่อุ้มบีมกำลังด่าเขาเป็นคนช่วยเหลือพี่ฮะอะไรนะเฮ้ยปล่อยเลยปล่อยปล่อยเอ้ยเฮ้ยแล้วก็เป่าขึ้นมานะเว้ยคุณคะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะลูกคนคะเจ็บตรงไหนไหมคะผมไม่เป็นอะไรครับแต่กระเป๋าผมนะสิในนั้นมีของสำคัญทั้งนั้นเลยอะทั้งเงินทั้งเอกสารตอนนี้โดนขโมยไปหมดเลยแล้วคุณมีเงินติดตัวไหมคะเนี่ยผมเอาเงินไว้ในกระเป๋านั้นหมดไม่มีเงินติดตัวเลยครับงั้นคุณเอาเงินใช้ไปก่อนนะคะนี่ค่ะไม่เป็นไรครับผมเกรงใจถ้าคุณเอาเงินให้ผมอะแล้วคุณจะมีเงินใช้เหรอครับคุณไม่ต้องห่วงฉันหรอกนะคะเดี๋ยวฉันเอาขวดนี้ไปขายฉันก็ได้เงินแล้วค่ะขวดนี้มันขายได้ด้วยเหรอครับได้สิคะมันจะได้เงินน้อยแต่มันก็ทำให้ฉันมีเงินกินข้าวแล้วก็ช่วยคุณได้ด้วยนะคะรับไปเถอะค่ะขอบคุณมากเลยนะครับผมสัญญาครับว่าผมจะหาเงินมาคืนคุณค่ะผมอาจจะมองว่าขวดพวกนี้มันเป็นขยะแต่สำหรับเขามันเป็นสมบัตินะครับต้องขอโทษแทนแฟนผมด้วยนะครับที่ไปด่าคุณแบบนั้นน่ะคุณบีมขอโทษเขาสิฉันขอโทษนะคะไม่เป็นไรค่ะฉันเข้าใจแล้วก็ผม
ต้องขอบคุณคุณที่ช่วยเหลือผมในวันนั้นด้วยนะครับนี่ผมให้ครับถือว่าเป็นค่าตอบแทนนะครับฉันรับไว้ไม่ได้หรอกนะคะฉันช่วยคุณด้วยความเต็มใจไม่ได้หวังผลอะไรตอบแทนค่ะ